คเราก็อยู่ในช่วงพยากรณ์อากาศประจำวันที่6เดือน11นะครับอากาศของวันนี้จะเป็นอะไรก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็จะมีหิมะตกเล็กน้อยนะครับตอนช่วง 13:11 ถึง 14:11 นะครับแล้วก็หิมะตกเล็กน้อยเช่นกันนะครับตอนช่วง 16:30 ถึง 17:30 เป็นเวลาอย่างละ1ชั่วโมงนะครับที่โปเกมอนตัวตีบอสจะออกมานะครับแล้วก็อามารูสนะครับฉลามด้วยน่าทำอยู่นะเรจิสติลก็เฉยๆแล้วกันนะครับตัวตีบอสก็จะเป็นตัวนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีก็อย่าลืมไปจับกันด้วยนะครับโอเคเราไปต่อในช่วงวิเคราะห์แนวทางโปเกมอนกันเลยดีกว่านะครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์แนวทางโปเกมอนกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับพาร์ทนี้เราก็อยู่ตัวละครของคุณฟิลนั่นเองก็เป็น VP 8นะครับเลเวล83อันดับพลังอยู่ที่16นะครับพลังรวมอยู่ที่3,300,000นั่นเองนะครับผมโปเกมอนหลักๆก็มีเท่านี้นะครับเรียกได้ว่ามีเทพหลายตัวนะฮะแต่ไม่ค่อยเป็นทีมสักเท่าไหร่เขาจะทำทีมพลังจิตนะครับผมแนะนำเลยก็คือถ้าจะใช้เลเล่เนี่ยต้องคู่กับเดโอหรือไม่งั้นก็ลูนาร่านะครับก็เก็บชิปแรกหรือเก็บเพชรแรกก็ได้ตามช่วงเวลาหรือเทศกาลนะครับและรอกิจกรรมใช้เพชรด้วยก็ช่วงนี้ก็ดองเพชรไปก่อนได้เลยนะครับผมส่วนเราจะสู้คนในเซิร์ฟได้ยังไงนะตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าเราใช้เป็นทีมอาร์เซอุสไคโอก้าแล้วก็เซเนบีอย่างนี้คนในเซิร์ฟก็ใช้เหมือนกันหลักๆเลยก็คือใช้สปีดนะครับเป็นตัวหลักหรือเป็นตัวชี้นะครับผมก็เราไปดูสปีดของเขากันก่อนเลยดีกว่านะครับสปีดอาร์ซิอุสอยู่ที่ 6,600 นะครับไคโอก้าอยู่ที่ 6,400 นะครับแล้วก็เซเลบีอยู่ที่ 6,700 นะฮะแต่ในระดับใกล้เคียงกันหรือพอๆกันนะครับสปีดของอาร์ซิอุสเขา 7,100 บางคนนี่อาจจะ 8,000 กว่าเลยนะครับอย่างคนนี้ครับผมอาร์เซอุสสปีดอยู่ที่ 7,700 นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ 100,000 ซึ่งเยอะกว่าของเขาพอสมควรนะครับขนาดพลังใกล้ๆกันหรือไล่ๆกันนะฮะแสดงว่าเขากดอัดอาร์เซอุสไปเยอะหรือทำอยู่แค่ตัวเดียวนะครับผมจะทำตามก็ได้แต่เราต้องกดสปีดเป็นหลักนะฮะในที่นี้นะครับเหมือนเขาจะมีเซตประดับเลเวล95อยู่แล้วผมแนะนำเลยก็คือให้ทำเลยนะฮะพวกรองเท้าเนี่ยเพราะว่ามันจะบวกเยอะมากนะครับอาจจะบวกไม่ต่างกันมากในเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นหน่วยเนี่ยมันจะต่างกันพอสมควรนะครับเห็นไหมสปีดอยู่ที่75ถึง150เลยดีกว่านะครับเราก็กดล็อกออฟที่4ได้เลยนะครับแล้วก็รีไปส่วนรองเท้าอันนี้ใช่ว่าไม่ดีนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างสูงอยู่แต่มันเป็นหน่วยมันน้อยกว่านะครับฉะนั้นก็ถ้าเราจะบวกประดับทั้งทีก็บวกประดับ95ไปได้เลยแล้วถ้าจะเพิ่มความถึกนะครับให้ทำเสื้อเลเวล1อันนี้ไปด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ออฟโรดเลเวลอันนี้ก็มีสปีดเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับผมก็ใส่5อาร์เซอุสก็ได้หรือจะใส่ให้เซเลบีก็ได้ถ้าเซเลบีไว้สัก 7,000 กว่า 8,000 เนี่ยอย่างนี้ก็ค่อนข้างได้อยู่นะครับในเรื่องสกิลก็โอเคนะผมดูแล้วนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนอันที่สกิลไม่มีผลนะฮะแต่รอของที่มันเยอะขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับไคโอก้าก็เช่นกันแล้วก็เซเลบีเช่นกันนะครับล็อกอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องไปล็อกโลนะครับล็อกพวกสกิลสำคัญอย่างรวบรวมหรือชำระล้างดีกว่านะครับผมเผื่อเราไปกดพลาดกดทับมาเนี่ยมันหาไม่ค่อยได้บอกตรงๆแล้วมันหาไม่ค่อยได้ในเรื่องการกดก็ตามนี้ฮะโอเคแล้วแต่เราต้องไปทำเซตประดับเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้สปีดเยอะขึ้นหรือไม่งั้นก็กดยัดสปีดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทั้ง3ตัวหรือแค่อาร์เซอุสตัวเดียวหรือไม่งั้นก็เซเลบีด้วยนะครับเอาไปสัก400เลยอ่ะให้ไวขึ้นสปีดสัก 7,000 ขึ้นไปนะครับส่วนเราจะเพิ่มสปีดจากไหนอีกก็พยายามเก็บของในอัลบั้มด้วยนะครับเก็บโปเกมอนเนี่ยกายร่างให้ครบฮะไม่จำเป็นต้องเมกาก็ได้พวกนี้มีผลอยู่ฮะแล้วก็บางตัวเนี่ยสามารถหาจับได้ในเขตรับโปเกมอนด้วยนะครับแล้วตัวอื่นๆทำไม่ได้เลยเหรออย่างบางกีฬานี่ก็เอาไว้ใช้ในระบบช่วยเหลือก็พอแล้วนะครับผมหรือแม้นสำคัญจริงๆก็เอาไว้ยืน EXVS นะฮะก็เหมือนจะเคยบอกไปแล้วเนาะยิมข้ามเซิร์ฟด้วยนะครับโปเกมอนพวกนี้ก็ใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เลโกซ่าก็ใช้ได้อยู่นะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้แต่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นแผ่นธาตุน้ำแข็งขึ้นมาเราก็จะลำบากแล้วก็สู้ยากถ้าเราไม่กดเยอะนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะเล่นเลโกซ่าหรือทีมบีนนะฮะเราต้องกดเลโกซ่าเป็นตัวหลักแล้วก็หายักษ์เขียวมาให้ได้ด้วยนะครับส่วนตัวอื่นๆก็ค่อยว่ากันละกันนะครับผมแล้วก็เดออกซี่กับดูนาร่าเนี่ยต่างกันยังไงเดออกซี่นี่ถ้าเราเล่นฟอร์มสปีดใช่ไหมจะทำให้เราไวขึ้นแล้วก็เวลาเราออกอันติเราก็จะออกสกิลได้อีกนะครับมันดีต่างกันเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นฟอร์มโจมตีเราก็จะสามารถชนะธาตุน้ำได้ง่ายนะครับ
แต่ไม่ง่ายขนาดว่าลงทีเดียวหายถ้าเรากดไม่เยอะนะฮะแต่ลูนาร่านี่คือเราจะเน้นไปทางเซเลวีก่อนแล้วก็ต่อให้ฟังทุกข้ามนะครับมีโล่สักกี่ชั้นยังไงก็ทะลุโล่อยู่ดีนอกจากโล่หลอดเหลืองฮะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนั้นก็จะเพิ่มความถึกได้อยู่ในระดับนึงนะครับผมส่วนลูนาร่าจะเราจะใช้นิสัยอะไรก็โบราณไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องการดาเมจนะฮะเพราะว่าสกิลเขารุนแรงมากแล้วข้อดีของลูนาร่านะครับก็คือเขาเป็นธาตุผีเขาไม่โดนสกิลปกติของอาร์ซิอูสนะครับถ้าเราเอาทีมอาร์ซิอูสตอนนี้ไปสู้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสให้ดูแล้วกันในระดับที่พลังพอๆกันหรือใกล้เคียงกันนะฮะก็จะเป็นทีม3นี่แหละอ่ะเขาใช้เป็นตาไฟอยู่นะฮะแต่ผมแนะนำเลยก็คือตาเข็มกัดน้ำตกนะครับก็เอาเป็นพลังใกล้ๆกันจริงๆจะลองคนนี้ให้ดูก็ได้แต่คนนี้สปีดเขาค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะสู้กันนานพอสมควรก็เอาเป็นพลังคนนี้ละกันนะครับผมจัดไปฮะทีมของคนนี้นะครับเขาก็จะอาจเป็นแนวๆอาร์เซอุสเป็นหลักเช่นกันนะครับไคโอก้านี่สปีดแค่ 5,000 นะฮะซาลาบีสปีดอยู่ที่ 7,000 หน่อยๆนะครับแล้วก็อาร์เซอุสสปีดอยู่ที่ 7,700 นะครับผมก็ราวๆนั้นเนาะหรือ 8,000 กว่าเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเขาออกไวกว่าเขามีโอกาสได้กลางโล่มากกว่านะครับแล้วก็เขาค่อนข้างถึกนะฮะปึ๊บซาลาบีเราตายไปแล้วครับผมแล้วก็ดาเมจเขาอัดไปค่อนข้างเยอะด้วยนะครับทำให้ลงแรงตามนี้ฮะดาเมจต่างกันครึ่งๆเลยนะตะกี้ได้บัฟเซเลบีไป 150,000 อันนี้อยู่ 100,000 โดนแล้วดาเมจไปอีกก็จบเลยฝั่งเราใช้ตาไฟเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยแนะนำให้เป็นตาเข็มกัดน้ำตกละกันนะครับถึงเราต้องไปลุ้นว่าเซเลบีจะกลางโล่หรือล้างบัฟไหมมันก็ยังดีกว่าที่ใช้ตาไฟแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าในระดับพลังใกล้ๆกันหรือพอๆกันเนี่ยจะใช้เป็นทีมอาร์ซิอุสแล้วก็เซเลบีซะส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ที่เขาว่าจะใช้ลูนาร่าหรือเดโอซี่นะครับหรือจะใช้คู่กันก็ได้นะฮะคู่กันเข้าแก็บดีด้วยนะโหดด้วยก็จัดเป็นอีกทีมนึงไปเลยนะครับผมส่วนเราจะทำอะไรเพิ่มไหมก็ไปดูเรื่องดูแล้วกันนะครับผมในเรื่องประดับก็บวกค่อนข้างดีแล้วล่ะบวกตามเลเวลนะครับแต่เราตามสปีดเขาไม่ทันเพราะว่าเขากดเยอะหรืออัดเยอะนะครับในเรื่องสกิลยีมนะครับเราก็ต้องอัพอันนี้ให้เลเวล40ด้วยเพราะตะกี้โดนคีไปด้วยนะครับผมจากที่ทดสอบตอนช่วงแรกๆเนี่ยโดนคีโคตรบ่อยฮะเพราะว่าเราไม่มีต้านคีนะครับผมแล้วก็ไปดูประวัติการเป็นชนภัยเนาะเลเวลค่อนข้างน้อยอยู่นะครับพยายามทำระดับ B หรือระดับ A ขึ้นไปด้วยนะครับผมแล้วก็แต้มพรสวรรค์เนี่ยก็ลงพวกนี้ด้วยนะครับลดความเสียหายที่ได้รับหรือจะทำดาเมจมากขึ้นก็ได้นะฮะพยายามตีศึกทาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ยัดสปีดไปเลยพยายามกดสปีดให้หนักๆไว้ก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาปรับหลายรอบนะฮะแล้วก็สร้อยมือแซดนะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล39ถ้าเราเปิดวงที่2ได้เนี่ยสปีดก็จะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ยังไงถ้ารีบเลเวลสร้อยมือแซดได้อันนี้ก็จะดีแล้วก็ช่วยให้เราสู้เขาได้ง่ายขึ้นนะครับในระดับพลังที่พอๆกันนะฮะแต่เขากดกันเยอะเหลือเกินนะครับอาเซโอตัวเดียวนะกดเยอะมากส่วนในเรื่องสัตว์ขี่นะครับเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ชุดแฟชั่นเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ได้ซื้อนะครับหรือเปล่าขอเช็คก่อนนะฮะอ๋อมีอยู่ตัวเดียวนะครับก็ซื้อด้วยนะครับไอ้ที่เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มสปีดเนี่ยแล้วก็เพิ่มพวกหลบหรือพลังป้องกันพิเศษเนี่ยค่อนข้างสำคัญเช่นกันนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีกิลขอเช็คหน่อยฮะสปีดเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลืออัพสเปเชียลดีเฟนซ์แล้วค่อยไปอัพเลือดนะครับ ATK กับเดฟค่อยอัพไว้ที่หลังก็ได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องฟาร์มผมว่าระดับนี้ได้ก็เยอะแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยเก็บเพชรซื้อก็ได้นะครับในเรื่องฟาร์มแต่เราต้องเก็บเพชรดองเปิดตัวไม่เอาเดโอคิซิก็เอาลูนาร่าได้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างโหดเนาะแล้วก็ได้เล่นยาวๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองให้ดูอีกทีมนึงละกันนะครับผมกับคนที่มีค่าพลังสัก3ล้านนะฮะก็ไปทดสอบมาแล้วฮะทดสอบให้ดูอีกรอบจัดไปครับผมสปีดเขาเยอะมากเขากดไปค่อนข้างเยอะนะครับเลเวลใกล้เคียงกันปึ๊บฮะอาร์ซีอูอยู่ที่ 8,700 นะครับในเรื่องพลังป้องกันไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็ตามนั้นฮะบึ๋งเข้าไปฮะเขาเปิดบัฟธาตุน้ำแข็งนะครับเขาก็เลยได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นตอนนี้ 54,000 ตอนนี้ 5,700 รู้สึกว่าฝั่งเราเนี่ยเยอะกว่านะครับแต่สปีดน้อยกว่าแค่นั้นเอง
ซึ้งเรียบร้อยครับผม GG เราโดนตาเข็มกลัดน้ำตกนะครับอันนี้เรายืนได้ไม่กี่เทิร์นเองนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นตาเข็มกลัดน้ำตกดูแล้วกันนะครับว่าความต่างระหว่างตามีผลช่วยเราเล่นได้มากน้อยขนาดไหนหรือเล่นได้ง่ายขนาดไหนนะครับอันนี้ตาไฟนะครับอัพไปได้หน่อยนึงแล้วแต่ตาเข็มกลัดน้ำตกนี่ก็เรียกได้ว่าแทบไม่ได้อัพเลยดีกว่านะครับผมก็ใส่ไปฮะแล้วก็ไปทดสอบกับคนตะกี้อีกรอบนึงพลังฝั่งนี้เราเยอะกว่า 300,000 ด้วยกันนะครับก็ตอนนี้เราเปลี่ยนตาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดออโต้ไปได้เลยนะโอ้โหเขาเปิดปูบัฟเลยทั้งเซเลบีทั้งอาเซอุสหรือเปิดบัฟครับผมแทบตายปลาเข็มกลัดตกไปแล้วครับผมดูกันว่าจะเป็นไงโค่นเซเลบีไปฮะบึ๋งเซเลบีเราตายแล้วค่อนข้างรุนแรงเจอไคโอก้าแช่แข็งอีกโอ้สองทีติดเลยค่อนข้างหยาบแต่เหมือนจะยืนได้นานกว่าตาตะกี้นะครับเพราะว่าเราลดดาเมจเข้าไปนะฮะเกือบตายเลยนะเพิ่มดาเมจอีกหน่อยก็ได้เรื่องแล้วน่ะแต่โดนตาเข็มกลัดน้ำตกเหมือนกันนะฮะเรียบร้อยจีจีเรียกได้ว่าจบไม่สวยนะครับเพราะว่าอาร์เซอุสสปีดน้อยกว่าเขานะฮะถ้ายังไงก็รอกิจกรรมนะครับแรกชิปเป็นไบแม็กมาแล้วก็เอาไปอัดอาร์เซอุสเพิ่มได้เลยนะครับในที่นี้ก็อัดเพิ่มอีกสัก100นึงหรือ200นะครับให้ตามสปีดเข้าทันนะฮะแต่ถ้าจะทันจริงๆก็อย่างที่บอกนะครับให้ทำประดาบไปก็ได้อย่างเสื้อนี่ก็บวกสปีดเยอะอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่ออฟโรดเลเวลด้วยนะครับอย่างรองเท้าเนี่ยถึงจะมีแค่3ออฟนะครับยังไงก็บวกเยอะกว่าประดับที่ใส่อยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์ตรงนี้มากด้วยนะครับ 12% เลือดแล้วก็ 12% สปีดเนี่ยถ้าเราใส่พวกเลเวล95ลดเลเวลมายังไงมันก็เยอะกว่านะครับผมโอเคก็สู้ๆแล้วกันนะฮะยังไงก็ค่อยๆอัพไปแล้วกันนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับแนวทางมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนๆก็ดูหรือศึกษาคลิปต่างๆได้นะครับที่เคยรีวิวหรือเคยวิเคราะห์แนวทางไปแล้วนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ